ก้างหรือจุดกำเนิดก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือ1นั่นเองเพราะว่ามันห่าง1หน่วยโอเคไหมครับดังนั้นค่า y ตรงนี้ก็เป็น1เช่นกันนะครับ